ทำอย่างไรให้ลูกน้อยห่างไกลจากเชื้อโควิด -19 เด็กติดโควิด -19 ได้อย่างไร 1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 2. รับละอองจากการไอหรือจามจากคนรอบข้าง 3. มือของเด็กไปสัมผัสกับเชื้อแล้วมาจับตาจมูกปาก 90% ของเด็กส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงอาการที่พบคือมีไข้ปวดศีรษะไอเจ็บคออ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามตัวไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสคัดจมูกน้ำมูกไหลถ่ายอุจจาระเหลวกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะป่วยหนักคือ 1. อายุน้อยกว่า1ปี 2. เด็กที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแม้เด็กสุขภาพแข็งแรงก็อาจป่วยหนักได้อาการป่วยหนักรุนแรงได้แก่แน่นหน้าอกซึมกระสับกระส่ายหายใจลำบากดื่มนมหรืออาหารไม่ได้มีอาการเขียวดูแลเด็กอย่างไรไม่ให้ติดโควิด -19 1. รับวัคซีนป้องกันโควิดและกระตุ้นเมื่อครบกำหนดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดโอกาสป่วยหนักและการแพร่เชื้อสู่เด็ก 2. ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยที่ขนาดพอดีและเหมาะสม 3. หลีกเลี่ยงให้เด็กไปในสถานที่แออัดระบายอากาศไม่ดี4. ตรวจ ATK หรือ PCR เมื่อไม่แน่ใจ 5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 6. ให้เด็กล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์